สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุดประทับใจลิซ่าแบล็คพิงค์โพสต์รัวภาษาไทยต้องบอกเลยว่าสวยเก่งครบเครื่องแถมยังเป็นที่รักของคนทั่วโลกสำหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบานหรือลิซ่าแบล็คพิงค์เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกผู้คนแห่ชื่นชมในความน่ารักนิสัยดีเป็นกันเองซึ่งก่อนหน้านี้ลิซ่าและสมาชิกในวงอย่างโรเซ่จีซูและเจนนี่แห่งวงแบล็คพิงค์ได้มีการจัดคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอลพิงค์แบงคอกโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่7ถึง8มกราคม2566ที่ผ่านมาณสนามกีฬาแห่งชาติสนามสู่พัชราสายแฟนๆไปดูเป็นจำนวนมากแถมยังสร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนเพราะโชว์ที่พวกเธอจัดมาให้นั้นคือที่สุดล่าสุดลิซ่าได้โพสต์ภาพของตัวเองพร้อมระบุแคปชั่นรัวภาษาไทยบอกรักแฟนคลับชาวไทยระบุว่าอย่างแรกเลยหนูดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้เจอกันในรอบหลายปีทั้ง2วันมีคนมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามอย่างที่หนูได้บอกไปว่ารู้สึกโชคดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นแสดงต่อหน้าบลิงค์ขอบคุณและประทับใจในความรักและกำลังใจที่ทุกคนมีให้หนูมาตลอดดีใจทุกครั้งที่ได้กลับบ้านรักและคิดถึงเสมอนะคะเลิฟไทยบลิงค์ค่ะท่ามกลางเหล่าคนดังและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ